ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัตินะครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญระดับโลกคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเราใช้ผลงานของเขาแทบทุกวันหรือทุกวันก็ว่าได้นะครับนั่นคืออลันทัวริงทัวริงสำคัญยังไงนะครับให้ดูจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The Imitation Game นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เก่าแล้วแต่ว่าคลองใจคนทั่วโลกมามากเลยนะครับใครเคยชมเนี่ยจะจำได้เลยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทางอังกฤษเนี่ยพยายามจะถอดรหัสที่ทางนาซีเยอรมันส่งให้เรือน้ำของเยอรมันเขาเรียกอูโบสนะครับว่าให้ไปปฏิบัติการอย่างไรนะครับแล้วก็ในสุดทำสำเร็จนะครับจะเกิดดราม่าขึ้นมามากมายมาดูประวัติของทัวริงนิดนึงนะครับเขาเป็นคนอังกฤษเกิดที่ลอนดอนนะครับตอนเด็กๆเนี่ยฉายแววความฉลาดมามากขนาดไหนขนาดนี้นะครับประมาณสักเด็กประถมนะครับอายุประมาณ 6-9 ปีเนี่ยครูใหญ่ของโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนเซนต์ไมเคิลเนี่ยบอกว่าที่โรงเรียนนี่นะมีเด็กเรียกว่าฉลาดเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเด็กที่ขยันก็เยอะแต่ทัวริงเป็นอัจฉริยะนะครับนั่นคือครูใหญ่บอกแล้วทัวริงยังแสดงความเรียกว่ามุ่งมั่นนะครับคือตอนอายุประมาณสัก10กว่าขวบนะครับ13ขวบนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเชอร์เบิร์นนะครับจากเซาท์แฮมป์ตันไปเนี่ยระยะทาง100กว่ากิโลเมตรนะครับ100กว่ากิโลเมตรแต่ตอนนั้นปรากฏว่าวันนั้นพอดีที่เกิดการสไตรค์ของรถไฟอังกฤษในวันนั้นพอดีเลยเกิดอะไรขึ้นทัวริงถีบจักรยานครับถีบจักรยานคนเดียวด้วยนะครับอายุ13ปีนะครับจากเซาท์แฮมป์ตันไปเชอร์เบิร์นนะครับระยะทาง104กิโลเมตรไปพักกลางทางที่โรงแรมแห่งหนึ่งนั่นแสดงความมุ่งมั่นในวัยเด็กเขาแล้วตอนหลังนี่นะครับทัวริงเนี่ยก็เป็นนักวิ่งมาราธอนที่เก่งมากด้วยนะครับแล้วก็ตอนไปเรียนนะครับก็ที่เก่งคณิตศาสตร์กับชอบวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ชอบเล่นสร้างพวกเกมถอดรหัสอันนี้เริ่มฉายแววใช่ไหมกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อคริสโตเฟอร์มอลคอมคนนี้สำคัญยังไงทัวริงนะครับคนที่ชมภาพยนตร์จะทราบว่าเป็นเกย์นะครับแล้วมอลคอมก็เช่นกันครับเรียกว่าเป็นรักแรกของเขาเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามอลคอมเนี่ยก็จะเสียชีวิตในวัยเรียกว่าไม่มากเลยนะครับอายุไม่มากทัวริงก็จะเกิดความหดหู่ใจมากจนกระทั่งปฏิเสธศาสนานะครับแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะส่งผลต่อเรื่องความคิดของเขาในเวลาต่อมาด้วยแล้วก็ทัวริงนะครับยังศึกษาทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์ด้วยตอนอายุประมาณ16ปีนะครับนี่คือประวัติโดยย่อของทัวริงนะครับใครสนใจลองไปหาดูเพิ่มเติมได้ทีนี้มาดูสิ่งที่เขาทำนะครับเรื่องใหญ่ที่ถึงขนาดสร้างภาพยนตร์นะครับในช่วงสงครามโลกที่2เนี่ยมีการสู้รบกันทั้งภาคพื้นดินนะครับแล้วทั้งอากาศแล้วก็ในน้ำนะครับในน้ำเนี่ยเยอรมันเนี่ยจะเป็นต่อมากเลยเพราะว่ามีเรือนะครับเรือดำน้ำเรียกอูโบสตัวอูเนี่ยนะครับตัวอูเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ underwater คือใต้น้ำเรือดำน้ำเองแล้วก็มีเยอะด้วยและเป็นเรือดำน้ำที่ทรงประสิทธิภาพมากนะครับถึงขนาดที่ว่าทางฝั่งสมรรถมิตรเนี่ยเกรงกลัวนี้สิ่งเกิดขึ้นคืออะไรทั้งฝั่งนาซีเยอรมันเนี่ยก็จะสั่งให้เรืออูโบสพวกนี้นะครับไปโจมตีพวกเรือขนส่งพวกคลังนะครับคลังสินค้าต่างๆที่ส่งมาจากอเมริกานะครับหรือว่าเรือรบของอังกฤษนะครับโดยที่เรือพวกนี้จะไม่รู้ตัวเลยเพราะมาใต้น้ำใช่ไหมครับมันก็กระจายอยู่ทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับดังนั้นนะครับในการสั่งนี่นะครับก็สั่งเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่าเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสให้อ่านไม่ออกในการทำเช่นนั้นนะครับก็ใช้เครื่องที่เรียกว่าอินิกมานี่ภาษาอังกฤษนะครับก็คือแปลว่าเป็นปริศนาลึกลับใช่ไหมครับอินิกมานี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมขยายความนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเราดูประวัตินิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลาก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับซึ่งเริ่มต้นในปี1939เนี่ยตั้งแต่ประมาณปี1917ถึง1919เนี่ยก็มี4ประเทศเช่นอเมริกานะครับเยอรมนีฮอลแลนด์นะครับแล้วก็สวีเดนเนี่ยที่พยายามสร้างเครื่องแบบเดียวกันแต่ว่าตัวที่นำเรียกว่านำตัวอื่นมาเลยนะครับคือตัวนี้ซึ่งกลายไปเป็นอินิกมาในที่สุดอินิกมานี่เดิมทีเคยเป็นคอมเมอร์เชียลมาก่อนคือของขายทั่วไปนะครับแต่ว่าทางกองทัพเยอรมันเนี่ยซื้อมาดัดแปลงยังไงครับดัดแปลงด้วยการเติมส่วนเข้าไปเพิ่มเติมเรียกพลักบอร์ดนะครับคือเพิ่มความซับซ้อนให้กับการเข้ารหัสเข้าไปอีกนะครับทีนี้ให้ดูตรงนี้ครับจุดสำคัญจะมี2จุดอันนึงเขาเรียกโรเตอร์นะครับโรเตอร์คือตัวหมุนปกติจะมี3แต่บางทีทำเป็น4เลยให้ซับซ้อนหนักๆไปเลยแล้วก็คือพลักบอร์ด2ส่วนนี้มาดูการทำงานมานิดนึงนะครับคร่าวๆนะครับอย่างนี้สมมติว่าเราเริ่มแบบนี้ครับเราเริ่มจากการพิมพ์ตัว H ตัวนี้นะครับเข้าไปปึ้งนะครับตัวนี้จะถูกเข้ารหัสผ่านพลักบอร์ดเข้ามานะครับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับขั้นที่1แล้วก็ไปผ่านตัวโรเตอร์ทางขวาตรงกลางทางซ้ายนะครับและผ่านรีเฟลคเตอร์แล้วก็กลับมาตรงซ้ายกลางและขวาเนี่ยจนข้างกลายเป็นตัวอื่นกลับมาที่พลักบอร์ดอีกทีนึงแล้วไปจบที่ตัว A เป็นต้นนะครับดังนั้นจากการที่เปลี่ยนตัวโรเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวพลักบอร์ดนี้นะครับทำให้เกิดความซับซ้อนของการเข้ารหัสสูงมากเลยนะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ย3คูณ10ยกกำลัง114นี่ฟังแล้วยากนิดหนึ่งนะครับผมเปรียบเทียบนี้กันนะ3คูณ10กำลัง114คืออะไรนะครับ
10กำลัง114เนี่ยคือล้านทั้งหมด19ครั้งล้านพูดไป19ครั้งนะครับนั่นคือความซับซ้อนอีนิกมาแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือเยอรมันรู้ว่าซับซ้อนเกินไปนะครับตอนที่คนออเปเรตมันหรือใช้งานเนี่ยยากนะครับยากจึงลดความซับซ้อนจากระดับนี้นะครับลงมาเหลือแค่10กำลัง23ซึ่งก็ยากเหมือนกันนะครับคือแสนล้านล้านล้านแบบนะครับแสนล้านล้านล้านแบบเนี่ยยากตรงไหนยากไปว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าคนอังกฤษเนี่ยนะครับหรือว่าใครก็ตามต้องการถอดรหัสอินิกมาโดยใช้คน 100,000 คนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยทำงานเร็วนะครับ1วินาทีสามารถที่บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมครับใช้เวลา2เท่าของอายุเอกภพนะครับเอกภพเนี่ยมีอายุ 13,800 ล้านปีนะครับ2เท่าก็คูณเข้าไปนะครับดังนั้นเยอรมนีนะครับนาซีเยอรมันจึงมั่นใจว่าอินิกมาเนี่ยไม่มีทางที่จะถูกแคร็กหรือถูกถอดรหัสได้นะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นในภาพยนตร์เนี่ยจะแสดงไว้ชัดเจนมากนะครับในเมื่อชัดใช้คนแล้วถอดรหัสไม่ได้คราวนี้ก็ต้องใช้เครื่องจักรเอาเครื่องจักรสู้เครื่องจักรนะครับก็มีการสร้างเครื่องขึ้นมาชื่อบอมเบ้นะครับอันนี้คือของจริงนะครับที่อังกฤษสร้างขึ้นมาแต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยนะครับเขาจะตั้งชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อบอมเบ้เนี่ยเป็นคริสโตเฟอร์ตามชื่อของคู่รักของอลันทูริงนั่นเองนะครับดราม่านิดนึงนะครับอันนี้แล้วก็ผมให้ภาพรวมนิดนึงนะครับ1939คือปีที่สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นมาแล้วก็จบในปี1945นะครับอันนี้คือเวลานะครับตั้งแต่เดือนมกราคม January February ไล่ไปเรื่อยจนถึงเดือนกุมธันวาคมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออังกฤษเนี่ยเริ่มที่จะแกะรหัสอินิกมาได้นะครับในประมาณนี้1941นะครับแล้วเริ่มแกะมาเรื่อยๆพอแกะปั๊บเนี่ยเยอรมนีก็เปลี่ยนเครื่องนะครับพอเปลี่ยนเครื่องอังกฤษก็ตามแกะอีกนะครับจนในสุดเนี่ยทำสำเร็จนะครับแต่ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือว่าอังกฤษเนี่ยไม่สามารถใช้รหัสที่แกะเนี่ยนะครับแล้วเพื่อไปป้องกันเรือตัวเองได้เช่นสมมติว่ารู้ว่าเรือลำน้ำลำที่1ของเยอรมันเนี่ยนะครับจะไปโจมตีเรือของอังกฤษลำนี้ใช่ไหมครับโอเคก็ส่งเรือกองกำลังไปป้องกันใช่ไหมครับถ้าป้องกันติดต่อกันหลายครั้งปั๊บเนี่ยก็ทำให้เยอรมันรู้ดังนั้นอังกฤษจึงต้องแกล้งไม่รู้บ้างนะครับปล่อยให้เรือบางเรือบางลำเนี่ยจมไปนะครับนะนั่นเป็นแท็กติกของเขาแล้วก็บางครั้งเนี่ยรู้ว่าเรือของเยอรมันอยู่ที่ไหนนะครับก็ส่งเรือไปทำลายซะนะครับนั่นคือความซับซ้อนของการทำงานของตอนที่รบกันในสงครามโลก2 อย่างนะครับความจันทร์ของอันทูริงนะครับอย่างที่3ครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้พูดถึงในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นเรื่องที่ทำให้อันทูริงเนี่ยรับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ยุคสมัยใหม่นะครับนะเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าทูริงแมชชีนหรือว่าเครื่องจักรทูริงนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องทูริงแมชชีนหรือเครื่องจักรทูริงเนี่ยนะครับต้องเล่าบางอย่างก่อนนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนะครับมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งซึ่งโด่งดังมากเป็นคนเยอรมันครับชื่อดาฟิดฮิวเบตนะครับคนนี้เป็นนักคณิตศาสตร์ระดับโลกเลยเก่งขนาดไหนเก่งขนาดที่ไอน์สไตน์นะครับไปขอคำปรึกษาด้วยนะครับไปเล่าให้ฟังว่าทฤษฎีสมมติภาพเขาเนี่ยพัฒนาอยู่นะจนทั้งฮิวเบตเนี่ยสามารถคิดสมการที่ไอน์สไตน์อยากคิดขึ้นมาได้ในเวลาใกล้เคียงกันเก่งระดับนั้นเลยนะครับนะทีนี้ฮิวเบตด้วยความที่เป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งระดับโลกขนาดนี้เนี่ยจึงมีความคิดที่ใหญ่มากเลยมันเกิดคำถามขึ้นมาในเชิงปรัชญาว่าอย่างนี้ครับเช่นสมมติว่าเราพูดว่าวิชาชีววิทยาชีววิทยาศึกษาอะไรก็ศึกษาชีวิตใช่ไหมครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายฟิสิกส์ศึกษาอะไรฟิสิกส์ศึกษาของกายภาพใช่ไหมครับแต่พอถามว่าคณิตศาสตร์ศึกษาอะไรคำตอบคือไม่แน่ใจบางทีก็เรขาคณิตบางทีก็เรื่องแอบสแตรกบางทีก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้เกิดคำถามแบบนี้ครับฮิวเบตอยากจะคล้ายๆกับผนวกรวมคณิตศาสตร์ทั้งมวลเนี่ยเข้าเป็นกรอบเดียวกันนะครับโดยใช้เรียกว่าสัจพจน์ชุดหนึ่งนะครับก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาสามคำถามบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างสัจพจน์ขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับโดยที่ทุกอย่างที่อยู่ในคณิตศาสตร์ทุกอย่างเลยนะครับสามารถที่จะถูกพิสูจน์จากสัจพจน์ที่ตั้งขึ้นมานี้ได้พูดง่ายๆคือมีกลุ่มสัจพจน์จำนวนหนึ่งขึ้นมาปั๊บคุณอยากพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างทางคณิตศาสตร์อันนี้คุณสามารถใช้สิ่งที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยทำได้ทุกอย่างในคณิตศาสตร์นะครับเรียกว่า completeness ก็คือความสมบูรณ์เลยนะครับอย่างที่สองคืออย่างนี้พอตั้งสัจพจน์พวกนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมัน consistent หรือมันคงเส้นคงวาไหมนะครับคือว่ามันขัดกันเองไหมเช่นสมมติว่ามีคนบอกว่าพิสูจน์ได้ว่า1บวก1เท่ากับ2แต่ว่าอีกคนนึงบอกว่า1บวก1ไม่เท่ากับ2อย่างนี้ก็คือขัดกันไม่คงเส้นคงวานะครับอย่างที่3คืออย่างนี้การตัดสินใจได้ถามว่ามีวิธีการที่เป็นขั้นตอนไหมที่จะพิสูจน์ว่าข้อกล่าวอ้างทางคณิตศาสตร์อันนึงเนี่ยมันถูกหรือผิดอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนนะครับโดยที่ฮิวเบตเนี่ยเชื่อว่าอย่างนี้ครับคำตอบของคำถามที่1คือ yes คณิตศาสตร์ได้สมบูรณ์มีเซตของแอ็กเซียมหรือว่าสัจพจน์เนี่ยที่พิสูจน์ทุกอย่างได้เลยในคณิตศาสตร์คอนสิสเทนต์ก็คือความคงเส้นคงวาเนี่ยก็เช่นกันนะครับเยสเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคือตัดสินใจได้ก็เยสเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ว่า
ช้เวลาไม่นานครับประมาณ 3-4 ปีให้หลังนะครับคูร์ตเกอร์เดลนะครับบอกว่าคำถามไอ้คำตอบคำถามที่1เนี่ยคือ no 2ก็คือ no เหมือนกันคือไม่ได้ล้มแล้ว2และในเวลาต่อมานะครับคำถามที่3คือว่ามีวิธีการเป็นขั้นตอนไหมนะครับที่จะพิสูจน์ว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยคำตอบคือ no เช่นกันแต่คราวนี้แปลกครับคราวนี้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเลยเข้ามารุมนะครับไม่ว่าอลองโซ เชิร์ชนะครับอลันทัวริงแล้วก็คนอีกหลายคนวิธีการคืออย่างนี้ครับอลองโซ เชิร์ชเนี่ยคิดคณิตศาสตร์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเรียกว่าแลมดาแคลคูลัสในการพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แต่อลันทัวริงเนี่ยคิดกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งเรียบง่ายกว่านะครับที่เรียกว่าทัวริงแมชชีนแล้วตอนหลังเนี่ยพบว่าทั้งแลมดาแคลคูลัสและทัวริงแมชชีนคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าพูดกันคนละภาษาเหมือนกับเราเรียกแมวนะครับแมวภาษาไทยเรียกแมวภาษาอังกฤษเรียกแคทอะไรเป็นต้นนะครับพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ใช้คนภาษาและในวงการพิสูจน์ยอมรับว่าวิธีการทัวริงเนี่ยทรงพลังกว่าเพราะเรียบง่ายกว่านั่นเองนี่คือเปเปอร์นะครับที่ทัวริงคิดเรื่องของทัวริงแมชชีนขึ้นมาทีนี้ทัวริงแมชชีนคืออะไรดูนี่นะครับมันคือแถบเทปความยาวเป็นอนันต์เลยนะครับความยาวเป็นอนันต์เลยถูกแบ่งเป็นช่องๆนะครับเป็นช่องๆแต่ละช่องเนี่ยอาจจะไม่ใส่อะไรเลยคือ blank ว่างๆหรือจะใส่ตัวเลขเช่น0แล้วก็1เข้าไปเป็นดิจิตอลนะครับดังนั้นในกรณีแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรทัวริงแบบ3สัญลักษณ์คือว่างแบบที่1 0แบบที่2แล้วก็1แบบที่3นะครับอาจจะมีซิมโบลหรือสัญลักษณ์มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความเรียบง่ายแบบนี้ก่อนทีนี้นอกจากตัวแถบเทปนี้แล้วก็มีหัวอ่านว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยมีอะไรอยู่เช่นว่างหรือ0หรือ1หัวอ่านแล้วก็มีหัวเขียนด้วยว่าถ้ามันว่างอยู่เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น0หรือ1หรือถ้าเป็น0เนี่ยให้เขียนเป็น0เหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนเป็น1เป็นต้นนะครับว่าหัวเขียนแล้วก็จะมีกลุ่มของตารางอันนึงเนี่ยที่บอกว่าสถานะของช่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเรามาดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเราต้องการจะเขียนค่า110ลงไปบนช่องที่ว่างๆเดิมอย่างนี้นะครับเดิมทีว่างๆนะครับนะว่างๆหัวอ่านมานะครับเจอช่องว่างปั๊บเขียน1ลงไปพอเขียน1ลงไปปั๊บเลื่อนไปทางซ้าย1ตัวนี้ก็ขยับไปทางซ้ายจนกลายเป็นนี้นะครับตรงนี้เจอที่ว่างเราอยากเขียน110ก็ใส่1เข้าไปนะครับใส่1เข้าไปกลายเป็น11ละแล้วขยับออกไปขยับทางซ้ายตรงนี้เป็นว่างมาอยู่ตรงนี้เติม0ลงไปจบ1110แต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือพอมาถึงตรงนี้ปั๊บพอขยับไปทีนึงปั๊บมันเจอที่ว่างว่างมันทําซ้ำนะครับทําซ้ำๆไม่รู้จบนะครับไม่รู้จบอย่างนี้นะครับนี่เกิดปัญหาอันนี้ยกตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราทําแบบนี้นะเราเติม110มานะครับแล้วเราอยากจะทําให้เกิดเป็นการกลับของบิตก็คือว่าจาก1เป็น0จาก0เป็น1เราเริ่มจาก110ก่อน110นะครับเจอ0เปลี่ยนเป็น1นะครับกลายเป็น111ขยับตัวนี้ขึ้นมาตรงหัวอ่านนะครับเจอ1เปลี่ยนเป็น0กลายเป็น101แล้วขยับมาอีกทีนึงเจอ101เปลี่ยน1เป็น0 01มาเจอที่ว่างตรงนี้เจอที่ว่างซ้ำๆเนี่ยถ้าเจอที่ว่างซ้ำๆก็ไม่ทําอะไรเนี่ยมันซ้ําไปมันไม่จบสักทีนึงมันเปลี่ยนได้แต่ว่ามันทํางานไม่จบดังนั้นจึงต้องทำอะไรบางอย่างให้กระบวนการนี้จบลงนะครับก็มีการใส่สิ่งที่เรียกว่าเป็นขั้นตอนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าอัลกอริทึมนะครับเป็นขั้นเป็นตอนว่าถ้ามาถึงขั้นแบบที่นี้นะให้หยุดนะครับนั่นคือการใส่สถานะของมันเช่นสถานะ0สถานะ1นะครับแล้วก็บอกว่าอ่านเจอ0นะให้ทำแบบนี้อ่านเจอ1ให้ทำแบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่อทำแบบนี้แล้วปรากฏว่าทัวริงแมชชีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนแบบกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้นะครับหากว่ามีจำนวนสถานะมากเพียงพอแล้วก็ขั้นตอนกฎเกณฑ์เนี่ยชัดเจนเช่นเราอยากให้มันบวกตัวเลข2จำนวนเข้าด้วยกันลบนะครับคูณกันหารกันยกกำลังต่างทัวริงชินทำได้หมดเลยนะครับเป็นตัวไปแต่ความอัจฉริยะของอลันทัวริงอยู่ตรงนี้ครับอลันทัวริงจินตนาการถึงทัวริงแมชชีนที่สามารถโปรแกรมได้คุณเปลี่ยนนะครับแทนที่จะทำให้มันสามารถที่จะทำได้แค่เรื่องเดียวเนี่ยใส่โปรแกรมใหม่เข้าไปนะครับให้มันทำตัวอื่นได้ด้วยเรียกว่าเป็น universal Turing machine และนี่คือพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันทั้งหมดเลยนั่นคือ Turing machine แบบ universal หรือแบบสากลเนี่ยสามารถที่จะเรียนแบบขั้นตอนของคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดในโลกนี้นะครับข้อ4แล้วครับอลัน ทัวริงนะครับหลังจากที่คิด Turing machine แล้วเนี่ยครับก็ไปช่วยออกแบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะว่าเก็บโปรแกรมและข้อมูลเนี่ยในเมมโมรีได้ดังนั้นถูกโปรแกรมได้นั่นเองเป็นอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆของโลกนะครับแต่ว่าตัวเต็มๆเนี่ยไม่ได้สร้างเป็นการสร้างตัวที่เรียกว่าไพลอตนะครับขึ้นมาคือตัวที่ต้นแบบขึ้นมา
ข้อ5นะครับอันนี้คนไม่ค่อยรู้กันอัลันทูริงเป็นหนึ่งในคนแรกๆของโลกมั้งครับที่สร้างโปรแกรมเล่นหมากรุกได้นะครับบอกขั้นตอนว่าถ้าเดินตัวนี้นะครับขั้นต่อไปควรจะเดินม้านะครับเดินเรือเดินอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ยังไม่ทรงพลังดังนั้นสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับตัวเขาเองเนี่ยจะต้องจินเรียกว่าอย่างนี้สวมเป็นคอมพิวเตอร์นะครับบอกว่าโอเคคำนวณมาแล้วปั๊บเนี่ยจินตนาการว่าตัวเองคอมพิวเตอร์เนี่ยขยับขึ้นไปกว่าจะขยับได้แต่ละตาเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็น10นาทีเลย10 20นาทีเลยนะครับแต่ว่าเครดิตก็คืออัลันทูริงเป็นหนึ่งในคนแรกๆของโลกที่คิดโปรแกรมหมากรุกขึ้นมานะครับแล้วก็6นะครับข้อ6ทัวริงยังคิดถึงเรื่องของเกี่ยวกับ AI ด้วยนะครับทัวริงเทสนะครับนี่คือเปเปอร์ที่เขาเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าหัวข้อแรกของเปเปอร์นี้กลายเป็นชื่อหนัง The Imitation Game ด้วยนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาคิดว่าเครื่องจักรเนี่ยน่าจะคิดได้สักวันหนึ่งนะครับแล้วเสนอขึ้นมาคร่าวๆคือแบบนี้ครับสมมติว่าเรามีคนอยู่คนหนึ่งนะครับสอบถามคนที่อยู่ในห้องหนึ่งไก่อันนึงเนี่ยไม่ใช่คนแต่เป็นเครื่องจักรทัวริงบอกว่าถ้าเราไม่สามารถแยกแยะคำตอบได้ว่าคำตอบที่ออกมาจาก2ห้องนี้นะครับว่าห้องไหนเป็นคนห้องไหนเป็นเครื่องจักรเนี่ยคือมันเหมือนกันเลยเนี่ยแยกไม่ออกเนี่ยคล้ายๆตอนนี้เราคุยกับ AI อยู่นะครับบางทีมันคุยกันเหมือนคนเลยเนาะนะครับก็แสดงว่าเครื่องจักรนั้นเนี่ยมีความฉลาดเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วนะครับนี่คือทัวริงเทสแบบง่ายๆนะครับและที่7ครับทัวริงยังมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ AI ว่าวันหนึ่ง AI เนี่ยน่าจะฉลาดเรียกว่าได้เทียบเท่ากับมนุษย์ได้เช่นกันไปไกลมากนะครับตอนนั้นเนี่ยถกเถียงกันมากคิดดูนะครับคอมพิวเตอร์ยังถูกสร้างน้อยใหม่นะครับแต่ทัวริงเนี่ยไปไกลถึง AI ที่เก่งเท่ามนุษย์แล้วนั่นคือลันทัวริงและข้อ8นะครับเรื่องที่8เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพูดถึงเหมือนกันแต่ทัวริงเนี่ยในบั้นปลายชีวิตนะครับปรากฏว่างี้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาเช่นพวกปลาต่างๆนะครับมันมีพวกแพทเทิร์นบนผิวของมันนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยใช้คณิตศาสตร์นะครับเรียกว่าทัวริงแพทเทิร์นนะครับสุดท้ายนะครับอัลันทัวริงยังมีอิทธิพลต่อเชิงสังคมด้วยเขาเป็นเกย์ยังจำได้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรปี1952ถูกจับได้ครับถูกตำรวจจับได้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นคุณมีทางเลือก2ทางถ้าทัวริงไม่ยอมติดคุกก็ต้องถูกบำบัดด้วยฮอร์โมนนะครับทัวริงเลือกฮอร์โมนแต่สิ่งเกิดขึ้นคือมันทำให้ร่างกายเขาเรียกว่ารวนนะครับเสื่อมโทรมไปแล้วในสุดเขาก็ตามหลักฐานนะครับน่าจะตัดสินใจปิดชีวิตตนเองนะครับด้วยการกินหรือว่าแอปเปิลที่มีไซยาไนด์อยู่นะครับบางคนบอกว่าอย่างนี้แอปเปิลที่แหว่งเป็นแบบนี้นะอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าทางบริษัทเขาปฏิเสธมาทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าผ่อนคลายนะครับการที่เรียกว่าไปกดทับนะครับเรื่องของ LGBT ขึ้นมาบอกว่าโอเคเรื่องชายรักชายเนี่ยเดิมทีเนี่ยยอมไม่ได้เลยนะครับโดยกฎหมายแต่ว่าตอนหลังๆนี่เขาจะยอมได้บ้างแล้วก็นะครับในปี2009นะครับมีการเรียกร้องจากสาธารณชนนะครับหลักหมื่นคนเลยบอกว่าให้มีการขอโทษอลันทัวริงนะครับก็นายกรัฐมนตรีกอร์ดอนบราวน์ก็ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการแม้แต่พระราชินีของอังกฤษนะครับก็เรียกว่าทุ่งกล่าวขอโทษและพระราชทานอภัยโทษให้ด้วยนะครับและในสุดเนี่ยปี2017นะครับซึ่งก็เรียกว่าไม่นานวันนี้นะครับก็คือมีการใช้กฎหมายประกาศใช้กฎหมายทัวริงลออลันทัวริงลอด้วยนะครับยกเลิกความผิดฐานเป็นชายรักชายทั้งหมดเลยแล้วก็อภัยโทษให้กับผู้ที่เคยทำมาแล้วก็ลบประวัติออกจากบัญชีอาชญากรรมทั้งหมดและสุดท้ายนะครับภาพนี้ผมคิดว่าเป็นภาพที่สำคัญมากการให้เกียรติบุคคลเนี่ยนะครับสามารถทำได้หลายแบบนะครับแต่แบบนึงคือการนำเอาเขาเนี่ยนะครับขึ้นมาในสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับอัลันทัวริงเนี่ยปรากฏในธนบัตร50ปอนด์ของอังกฤษนะครับในวันที่23มิถุนายน2021ทำไม23มิถุนายนเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเขาครับ2012นะครับวันนี้นะครับคือเรื่องทั้งหมดของอัลันทัวริงนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะครับพบกับรายการยูเรกาครั้งต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice